สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นอธิบายเรื่องมาตรฐานดาวนะครับมาตรฐานดาวเนี่ยก็คือคุณภาพดาวนะครับหรือว่ากําลังของดาวนะครับเราจะดูว่าดาวในพื้นดวงกําเนิดของเราเนี่ยมีกําลังมากน้อยเพียงไหนนะครับหรือว่ามีคุณภาพอย่างไรนะครับทีนี้มาทบทวนก่อนนิดนึงนะครับดาวอาทิตย์นะครับแทนด้วยเลข1เนาะก็เป็นดาวประจําราศีสิงห์นะครับดาวจันทร์นะครับแทนด้วยเลข2นะครับก็อยู่ประจําราศีกรกฎนะครับส่วนดาวอังคารนะครับเป็นดาวทวิราศีนะครับก็คืออยู่ประจํา2ราศีนะครับก็คืออยู่ประจําราศีเมษนะครับแล้วก็อยู่ประจําราศีพิจิกนะครับเช่นเดียวกันนะครับดาวพุธก็เป็นดาวประจํา2ราศีเหมือนกันนะครับก็คือราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันนะครับดาวพฤหัสก็อยู่ประจําราศีธนูและราศีมีนนะครับส่วนดาวศุกร์นะครับก็อยู่ประจําราศีตุลและราศีพฤษภนะครับและดาวเสาร์นะครับก็อยู่ประจําราศีมังกรนะครับส่วนดาวราหูนะครับสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ประจําราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดาวดวงไหนนะครับเป็นดาวที่อยู่ในตําแหน่งประจําราศีตัวเองเนี่ยครับจะเรียกว่าดาวนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงนะครับบางทีเขาก็จะเรียกดาวพวกนี้ครับว่าได้มาตรฐานเกษตรนะครับมาตรฐานเกษตรก็คือมีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยดาวพวกนี้ถ้าอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้นะครับก็จะมีกำลัง 100% เต็มนะครับถ้าอีกหน่อยเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าดาวอังคารเป็นดาวกษดาวอังคารเป็นดาวเกษตรที่ราศีเมษนะครับเป็นดาวเกษตรที่ราศีพิจิกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดาวนะครับอยู่ประจําที่ตัวเองนะครับก็เป็นดาวเกษตรประจําราศีนะครับก็ได้มาตรฐานเกษตรนะครับซึ่งเกษตรเนี่ยอาจจะย่อมาจากเกษตรบดีนะครับหรือเกษตราธิบดีก็ได้นะครับก็คือมีความมั่นคงมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้แล้วก็มันจะตรงกันข้ามนะครับกับดาวปลาเกษตรนะครับถ้าเกษตรเนี่ยคือความมั่นคงนะครับปลาเกษตรก็คือไม่มั่นคงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคือเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งใช่ไหมครับเราปลูกพืชเอาไว้เนี่ยพืชเนี่ยก็อยู่แน่นกันเต็มพื้นที่เต็มพื้นดินถูกไหมครับเต็มพื้นที่เลยแต่ป่าเกษตรเนี่ยก็อาจจะมีพืชที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ขึ้นเป็นหย่อมๆมีมั่งไม่มีมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยป่าเกษตรก็จะดาวไหนอยู่ตำแหน่งที่ตามภาพเนี่ยครับก็จะมีกำลังน้อยหน่อยนะครับอาจจะประมาณ 50-60% นะครับทีนี้นะครับมาดูอีกอันนึงนะครับก็คือดาวที่ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับหรือว่าอุดนะครับแล้วแต่จะเรียกนะบางทีก็เรียกมหาอุดนะครับก็คือดาวในตำแหน่งเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ได้ตำแหน่งเป็นอุดนะครับก็คือดาวเนี่ยมีกำลังแรงมากนะครับให้ผลที่รุนแรงและรวดเร็วนะครับแต่มันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ต้องทราบไว้นะซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับมาตรฐานนิดนะครับถ้าอุดเนี่ยคือสูงส่งยิ่งใหญ่นะครับตามความหมายนะอุดคือสูงส่งยิ่งใหญ่แต่มาตรฐานนี้ก็คือความหมายตรงข้ามนะครับก็คือต่ำต้อยด้อยค่านะครับซึ่งดาวในตำแหน่งพวกนี้ครับถ้าอยู่ในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตำแหน่งนิดนะครับแต่ว่านักเรียนก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าสมมุติเราดูดวงในดวงกำเนิดตัวเองอ่ะมีดาวที่เป็นนิดเป็นประเยอะๆอ่ะตกใจว่าจะดวงไม่ดีหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเราต้องไปดูรายละเอียดอย่างอื่นก่อนนะครับอย่างดาวเป็นนิดเนี่ยบางทีก็เป็นนิดไม่แท้นะบางทีนิดมันก็ฟื้นนะครับหรือว่าบางทีมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งของมันหรือว่ามีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับถัดมานะครับก็คือตำแหน่งดาวที่ได้มหาจักรนะครับมหาจักรก็อาจจะเป็นมหาจักรพรรดิอย่างเงี้ยครับก็คือถามว่าส่งผลดีไหมก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าก็จักรพรรดินะครับก็คือแต่ว่าก่อนมันจะเป็นจักรพรรดิเนี่ยมันก็คงมันให้ความหมายในแง่ที่ว่าต้องบุกบ่าฝ่าฟันฝ่าอุปสรรคต้องพลิกแพงต้องแบบโลดโผนมาเยอะครับถึงจะเป็นจักรพรรดิอ่ะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่ากว่าจะดีได้เนี่ยน่าจะเหนื่อยอ่ะก็เหมือนเราจะจากชาวนาขึ้นไปเป็นจักรพรรดิครับต้องฝ่าฟันขนาดไหนถึงจะเป็นจักรพรรดิได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าดาวที่ได้ตำแหน่งตามภาพขวาเนี่ยครับอันนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคอันนี้ก็คือได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบสบายๆมีคนประเคนมาให้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดาวที่ได้ตำแหน่งปกิณกะโชคนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆบางคนไม่ใช้นะแต่ว่าอันนี้เขาเอามาให้ดูเพราะว่าจ
ได้รู้ว่าดาวราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งพวกเนี่ยครับก็คือไม่ได้ให้โทษนะครับจริงๆอ่ะมาตรฐานดาวยังมีอีกเพียบเลยนะครับอุจจาวิราชอุจจาภิมุขจุลจักรอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเทวีโชคเนี้ยแต่ว่าพวกนั้นบางทีไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่ใช้กันจริงๆก็ตามสไลด์ก่อนหน้านี้ครับใช้กันบ่อยปกิณากะนี่บางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ผูกดวงตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เรียนอะไรบ้างเล็กแล้วเล็กน้อยนะเราก็อยากจะเอาดวงเรามาวิเคราะห์นะครับว่าอย่างข้อแรกเนี่ยอยากให้วิเคราะห์ดวงตัวเองว่าเราผูกดวงมาแล้วใช่ไหมครับทราบลัคนาตัวเองแล้วเราอยากรู้ว่าลัคนาของเราเนี่ยมีดาวไหนเป็นดาวตนุรักษ์นะครับดาวตนุรักษ์ก็คือดาวประจำตัวนั่นเองหรือว่าดาวประจำลัคนาราศีนั้นนะครับส่วนข้อ2และข้อ3เนี่ยอยากให้นักเรียนพิจารณาว่าดวงในดวงดาวในดวงในดวงราศีจากกำเนิดของตัวเองเนี่ยมันได้มาตรฐานอะไรบ้างนะครับดาวแต่ละดวงมีดาวดวงไหนบ้างที่ได้ตำแหน่งได้มาตรฐานเกษตรอุดมหาจากราชาโชคปกิณากะโชคปราเกษตรหรือนิดอะไรเงี้ยครับให้ลองไปไล่ดูนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเปิดสไลด์ดูก่อนนะครับแล้วก็มาเทียบเอาว่าดวงดาวในดวงเรานะครับได้มาตรฐานอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเราอันนี้เรายกตัวอย่างดวงครูมานะครับก็อันนี้เป็นดวงของครูตั้มนะครับครูตั้มเนี่ยมีลัคนามีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกษตรประจำราศีหรือดาวตนุรักษ์นะครับก็คือดาวพฤหัสบดีถูกไหมครับซึ่งดาวพฤหัสบดีของครูตั้มเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของคำถามแรกนะครับก็คือดาวตนุรักษ์ของครูตั้มนะครับก็เป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสองคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าดาวแต่ละดวงในดวงกำเนิดเนี่ยได้มาตรฐานอะไรนะครับอันนี้ก็ลองไปไล่มาให้แล้วนะก็คือมีดาวจันทร์นะครับได้มาตรฐานมหาจักรนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับได้มาตรฐานปราเกษตรนะครับก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วมาดูดวงครูคนที่สองนะครับก็คือดวงผมเองนะครับเอาดวงตัวเองมาให้เป็นตัวอย่างนะก็คืออันนี้ครับจะเห็นว่าอันนี้ลัคนาอะไรครับลัคนาราศีกุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวตนุรักษ์ก็คือหรือว่าดาวประจำราศีก็คือดาวราหูนะครับซึ่งดาวราหูของเขาเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็ได้ตำแหน่งปกิณากะโชคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ลัคนากุมนะครับก็มีดาวประจำราศีหรือว่าดาวตนุรักษ์ก็คือดาวราหูนะครับซึ่งมาตรฐานดาวไปไล่มาแล้วนะครับก็มีดาวราหูนะครับได้มาตรฐานปกิณากะโชคนะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับได้มาตรฐานอุดนะครับดาวอาทิตย์ได้มาตรฐานประเกษตรนะครับดาวพฤหัสนะครับได้มาตรฐานมหาจักรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดาวเสาร์เนี่ยได้มาตรฐานอุดนะครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็มีอุด2ดวงแต่จะดีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับต้องไปพิจารณาอีกทีนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับรู้แต่ว่าเป็นอุดอ่ะมีกำลังนะครับมีกำลังอย่างเงี้ยดาวจันทร์กับดาวเสาร์มีกำลังแต่ว่ามันจะให้เรื่องดีหรือเรื่องร้ายนี่ไม่รู้นะต้องไปเรียนต่ออีกทีนะครับดาวหนึ่งก็อันนี้ได้เป็นประแสดงว่ากำลังจะอ่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จบเท่านี้ก่อนนะครับให้นักเรียนค่อยๆรู้ทีละนิดนะครับจะได้ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่านักเรียนจะสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความสนใจของนักเรียนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ